อนนี้นะคะมีหนังเกี่ยวกับ LGBT ที่น่าสนใจมากก็คือมาริลาแล้วก็ Call Me By Your Name ซึ่งเป็นปรัชญาบางอย่างที่มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมากใช่ไหมครับใช่ครับก็วันนี้ในรายการหมายเหตุประเทศไทยผมกับคุณปกป้องก็เลยจะมาชวนดูหนังอ่านเควียร์นะครับวิจารณ์หนัง2เรื่องเนี่ยครับว่ามันนำเสนอแง่มุมของ LGBT แบบใหม่ที่มันล้ำหน้าไปยังไงครับผมและพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยคืนอาทิตย์นี้ครับกับผมแล้วก็อาจารย์ภาวินครับ